ครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับกับไทยพับลิก้าในโอกาสนี้นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้มาพูดต่อจากท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับ sustainability นะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนพวกเราอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะตลาดทุนไทยเนี่ยมากับความยั่งยืนเนี่ยมันไปด้วยกันไหมอย่างเมื่อกี้เราเห็นนะครับมิลตันฟรีดแมนยังพูดเลยบอกว่า maximize profit แต่ทำไมในปัจจุบันเนี่ยมันถึงเปลี่ยนมาเป็นได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับถ้าเรามาดูนะครับองค์ประกอบใหญ่ๆนะครับในภาคธุรกิจในภาคประเทศนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับถ้าเรามองตั้งแต่ตลาดทุนเซตนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์ของเซตก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสเต็กโฮลเดอร์ของเราก็คือธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อยธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับคนที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วเราก็มาถึงสังคมทำไมมันถึงเกี่ยวข้องไปถึงสังคมได้เพราะว่าผลของการทำงานของตลาดทุนผลของเศรษฐกิจมันกระทบทุกคนนะครับทีนี้ลองมาดูกันครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยที่เราเห็นการพัฒนามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอนาคตนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงบ้างเมื่อกี้นี่ที่ท่านผู้ว่าได้เกริ่นไว้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากตลาดทุนไทยประเทศไทยระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยช่วงปี1997ถ้าเราจำกันได้ต้มยำกุ้งไครซิสปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคืออะไรเราต้องการจะระดมทุนแต่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศไม่มีใครเชื่อถือในข้อมูลเราเลยไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะมี investor protection ที่ดีไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะมี board of director ที่เข้ามา govern มาดูแลบริษัทจดทะเบียนให้ทำหน้าที่ให้เหมาะสมนะครับเราถึงเริ่มเห็นการพัฒนาของเรื่อง corporate governance ของเราตั้งแต่ในช่วงนั้นนะครับถ้าเรามาดูกันนะครับปัจจุบันสิ่งที่เซตได้ทำไปนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเลขาได้พูดวันนี้ผมจะอ้างทั้งท่านเลขาทั้งท่านผู้ว่าเยอะมากเพราะว่าเหมือนไม่ได้นัดกันนะครับแต่ไม่ได้นัดกันจริงๆแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาพูดเนี่ยจะต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเรื่องเมื่อกี้ท่านเลขาพูดบอกว่าได้ไปพูดกับทาง UN นะครับได้ไปเริ่มเล่าเรื่องต่างๆของตลาดทุนไทยให้กับทาง UN ให้ที่อื่นได้รับทราบเนี่ยตอนนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นได้รับเลือกเป็น Sustainable Stock Exchange the best in the world ในเรื่อง Emerging Market นะครับเรามีอีกคนนึงที่เป็น the best in developed market นะครับเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่บริษัทจดทะเบียนของเราทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราทำเรื่องนี้ได้ดีเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้เห็นว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้เรื่องต่อมานะครับในตัวเซตเองเนี่ยเรามี sustainability framework เลยเดี๋ยวนี้ในการตั้งบัดเจ็ตในการทำแผนงานต่างๆเนี่ยสิ่งที่ในตลาดหลักทรัพย์เราคิดกันตั้งแต่แรกก็คือว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับสังคมมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตอย่าง sustainable ได้อย่างไรบ้างเราเอา stakeholder เข้ามาเกี่ยวข้องกับในการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับเรื่องต่อมา human capital development ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราเห็นโควิดนะครับเหตุการณ์โควิดต่างๆเนี่ยคือคนของเราจะสามารถยังทำงานได้อย่างไรเราจะดูแลคนของเราได้อย่างไรเราจะมีการพัฒนาคนของเราในอนาคตให้มีทั้ง agility นะครับให้สามารถมี flexibility มีความคล่องตัวในการทำงานมีความที่จะสามารถเปลี่ยนต่างๆมีความสามารถในการทำหลายๆอย่างได้อย่างไรบ้างอิชชูพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนนะครับ Green Policy Green Building ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะครับอย่างนึงที่อยากจะเล่าอัปเดตให้ฟังก็คือว่าตึกของเราเนี่ยครับเรามีการทำเรื่องเกี่ยวกับ Zero Emission มีการเรื่องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะต่างๆเนี่ยเราเป็นหนึ่งในตึกที่ได้รับรางวัล Gold Class นะครับของระดับโลกนะครับในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อครับแล้วเราต่อยอดการทำแบบนี้ของเรากับคนในอินดัสทรีกับคนในที่ที่เราอยู่รอบๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทำคนเดียวมันไปได้เร็วแต่มันไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าจะทำไปให้ได้ไกลๆนะครับมันต้องมีความร่วมมือเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ชิพแพลตฟอร์มคือสิ่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพูดเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีเดียพาร์ทเนอร์ชิพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนในอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับผู้กำกับของเรานะครับเรามีการดูแลเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปในอดีตนะครับเมื่อกี้ที่เราได้พูดถึงตั้งแต่ปี97เราทำอะไรไปบ้างถ้าเราจำกันได้ในช่วงนั้นที่บริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยไม่มีปัญหาค่อนข้างมากกับเรื่องความน่าเชื่อถือในเรื่องการรายงานข้อมูลค
ความน่าเชื่อถือเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับธนาคารแห่งประเทศไทยก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์นะครับสมาคมบริษัทจดทะเบียนได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคม IOD ขึ้นมานะครับตัวตลาดเองจัดตั้ง CG Center Corporate Governance Center ในตลาดนะครับช่วง97เนี่ยครับ99 2000เป็นช่วงที่เราเริ่มตรงจุดนี้หลังจากนั้นเราเริ่มดูเรื่องต่อมาครับเรื่อง Corporate Social Responsibility นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงปี07ถึง12เนี่ยมีการจัดตั้ง Corporate Social Responsibility Instituteขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเริ่มพัฒนาเกี่ยวกับ CSR ของบริษัทจดทะเบียนจุดนี้ครับคือจุดที่น่าสนใจมันมาจาก CSR แต่ทีนี้เราเริ่มเห็นอิชชูครับว่า CSR เนี่ยถ้าไม่เป็น CSR in process บริษัทต่างๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการทำ CSR เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็น one off event ไม่ใช่เป็นอะไรที่สามารถ sustainable ได้เราจึงเริ่มสนใจเรื่อง ESG ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์รุ่นก่อนหน้าผมเนี่ยก็ได้เริ่มดูเลยครับว่าเอ๊ะถ้าเรามาเริ่มให้ความสนใจเรื่อง environment social and governance รวมกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถโปรโมทสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ครับคือจุดที่ทำให้เกิด ESG development ขึ้นในตลาดนะครับในตลาดทุนมีการออกไกด์ไลน์ต่างๆนะครับมีการเข้ามาให้ความรู้มีการไปจ้าง third party ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากระดับโลกเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทำให้บริษัทจดทะเบียนของไทยเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอยากจะให้ดูผลนิดนึงนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขออนุญาตพูดถึงก่อนว่าสิ่งที่ทางตลาดแล้วก็ทางก.ล.ต.แล้วก็ทางอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันทำมีเรื่องอะไรบ้างอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขาได้พูดไปนะครับ standard settingจนปีหน้าเนี่ยเราจะมี one report นะครับซึ่งจะทำให้การแชร์ข้อมูลเนี่ยง่ายขึ้นนะครับซึ่งการที่ทำ standard setting ต่างๆเรามีการเทรนนะครับมีเรื่อง in practice มีเรื่องการ disclose การแสดงข้อมูลมีเรื่องการประเมินข้อมูลและมีการให้ awareness อันนี้สำคัญมากเลยครับมันต้องเริ่มจาก1ทำจริงเก็บข้อมูลแล้วก็มาประเมินแล้วก็มีการให้ award มีการ recognize บริษัทดังกล่าวในอนาคตนะครับสิ่งนึงที่อยากจะฝากเรียนพวกเราก็คือว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้คนมันจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ artificial intelligence เพราะว่าข้อมูลพวกนี้จะมีเยอะแยะมากและจะมีทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้มีคนประเมินข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนนะครับทำจริงแล้วอย่าลืม record อย่าลืมส่งเข้ามานะครับ disclose อย่าลืม disclose ใน format ที่เหมาะสมต้องเป็น machine readable format นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูครับว่าในอนาคตเนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยที่เขาเริ่มมีการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันเห็นผลยังไงบ้างนะครับ อันนี้ครับคือสิ่งที่อยากจะอัปเดตให้พวกเราได้ทราบนะครับเมื่อสัก2วันที่ผ่านมานะครับ DJSI เพิ่งประกาศอีกครั้งว่าบริษัทไทยเนี่ยได้มีเพิ่มขึ้นมาอีก1บริษัทนะครับกลายเป็น21 22บริษัทแล้วนะครับที่21บริษัทแล้วที่ได้เข้าไปอยู่ใน DJSI นะครับยิ่งไปกว่านั้นอันนึงที่น่าสนใจมากครับ7บริษัทของไทยเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมอันนี้ในโลกเลยนะครับในกลุ่ม DJSI ซึ่งมีประเทศเดียวนะครับที่มีบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศไทยคือสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นนี่เราเป็นที่2เลยแล้วก็ในเรื่องของจำนวนบริษัทที่อยู่ใน DJSI นะครับเราเป็นที่8ในโลกนะครับคิดดูสิครับประเทศเล็กๆอย่างเราแต่เราให้ความสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี1997ทำให้การพัฒนาของเราเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องและในวันนี้นะครับถ้าเรามาดูกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะครับ IOD มีบริษัทที่อยู่ใน3ดาวนะครับ3ดาวขึ้นไปนี่625บริษัทนะครับ THSI ซึ่งเป็น Index สำหรับ Thailand Sustainability Index ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับมี124บริษัทที่จดทะเบียนนะครับที่เข้ามาสมัครแล้วก็มี58บริษัทที่อยู่ในอินเด็กซ์ตอนนี้ซึ่งบริษัทพวกนี้แหละครับคือบริษัทที่ในปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนรวมต่างๆเนี่ยเข้าไปลงทุนอยู่ประมาณ20กว่ากองทุนนะครับ 25,000 ล้านบาท NAV นะครับอยู่ในบริษัทพวกนี้นะครับในส่วนที่เป็นอินเด็กซ์ระดับโลกเนี่ยเรามี DJSI FTSE for Good MSCI Sustainable นะครับจำนวนบริษัทที่เราอยู่ก็มีอยู่ในนั้นมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ
นี่คือบริษัทใหญ่ๆบริษัทเก่งๆของเราแล้วในอนาคตเราจะทำยังไงให้บริษัทเล็กๆบริษัทกลางๆของเราเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะอะไรครับถ้าเรามาดูกันประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนพูดกันมากเลยว่าบริษัทจดทะเบียนของเราไม่น่าเซ็กซี่ไม่มีเทคโนโลยีคอมพานีนะครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้พูดกลับไป1อันที่น่าสนใจแล้วคือว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีบริษัทไทยเก่งเรื่องอะไรและปรับเข้ากับ New Normal ได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เรื่อง Healthcare เรื่องฟู้ดเรื่องอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกนะครับที่เป็นจุดขายของเราได้สิ่งที่2เรื่อง Sustainability นี่แหละครับลองมาดูสิครับมีบริษัทจดทะเบียนที่ไหนในโลกบ้างที่ให้ความสนใจในเรื่อง Sustainability เหมือนบริษัทในประเทศไทยผลอิชชูอันนี้แหละครับที่เราจะใช้เป็นจุดขายอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขาได้พูดครับบอกว่าทำไงจะโปรโมทให้บลจ.หรือนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยเขาเข้ามาลงทุนในบริษัทไทยอันนึงที่เราควรจะพูดคือเพราะว่านี่คือบริษัทที่มีคุณภาพนี่คือบริษัทที่อย่างน้อยควรจะใช้เป็นมีไครทีเรียเรื่องเกี่ยวกับ sustainability เป็น screening ไครทีเรียในการเลือกลงทุนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแล้วเราสามารถโปรโมทเรื่องนี้ได้แล้วเราสามารถให้ข้อมูลให้เขาเห็นไปวิเคราะห์ต่อได้เนี่ยว่ามันมีคุณค่ายังไงเนี่ยผมว่าอันนี้แหละครับคือจุดขายของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยในอนาคตอีกอันนึงนะครับ อย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนนะครับอิชชูอีกอันนึงที่เราควรจะช่วยกันคิดก็คือว่าเอ๊ะเราจะนำบริษัทที่ขนาดเล็กกับกลางเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจเรื่อง ESG ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีในการรายงานข้อมูลวิธีที่เราจะต้องให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ได้เนี่ยมันจะต้องมี2 อย่างที่สำคัญที่สุดอันแรกคือsuitability บริษัทเล็กก็ให้ข้อมูลตามที่เขาต้องใช้นะครับที่จะสามารถเอามาใช้วิเคราะห์ได้กับอันที่2คือเรื่อง meaningful ข้อมูลอะไรบ้างที่เขาควรจะต้องรีพอร์ตเพื่อที่นักวิเคราะห์ต่างๆหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยจะได้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้ทำในเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ทำในเรื่องที่มีความหมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงใช่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการaware นะครับได้รับการ recognize แต่ทีนี้โจทย์คือ value added ที่บริษัทพวกนี้ทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ไปทำต่อก็คือเราไปร่วมกับอีก2 rating agency ครับชื่อ Arabis กับ Vigeo ซึ่งเป็น2 rating agency ในโลกที่เขาเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยนอกจากมาดูนะครับแล้วยังมาวิเคราะห์ต่อว่ามูลค่าในการทำ activity ดังกล่าวที่เกี่ยวกับ ESG เนี่ยมันมี value added เพิ่มอย่างไรแล้วเราเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยแหละครับมาใส่เข้ามาในแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะครับถ้าท่านได้มีโอกาสลองใช้ Set Trade นะครับซึ่งเป็นออนไลน์เทรดดิ้งซิสเต็มของตลาดนะครับเข้าไปดูในนั้นจะมีข้อมูลเลยครับว่าสิ่งที่ rating agency 2 คนนี้ให้กับบริษัทไทยเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วเขาพบว่าอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ครับในอนาคตนะครับจะเป็นตัวที่ท่านจะสามารถดูได้เลยว่า value added ของ sustainability activity หรือ ESG activity ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละอันเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้นๆและผมอยากจะเรียนนะครับปัจจุบันข้อมูลอันนี้เนี่ยนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาประเมินดูเลยครับว่าบริษัทจดทะเบียนในแต่ละอินดัสทรีข้ามประเทศแต่ละคนทำเรื่องนี้ได้ดีอย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวที่ทำให้ ESG เนี่ยมีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลของ ESG เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเริ่มจากเปลี่ยนจากแค่ว่าเป็น qualitative เนี่ยกลายเป็น quantitative แล้วนะครับมันจับได้แล้วว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับช่วยกันสนับสนุนนิดนึงบริษัทจดทะเบียนทำ issue อะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG ขอให้รายงานแล้วรายงานให้อยู่ในฟอร์แมตมาตรฐานที่ทำให้สามารถประเมินได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนทีนี้โจทย์อีกด้านหนึ่งแล้วนักลงทุนล่ะเขาสนใจเรื่องนี้ไหมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คือว่าในอดีตนะครับถ้าเราไปทำการวิจัยเนี่ยอันนึงซึ่งตลาดหลักทรัพย์ทำมาโดยตลอดก็คือในด้านที่เป็นเกี่ยวกับโซซายตี้นะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับ financial literacy นะครับให้ความรู้ด้านการลงทุนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะทำให้เกิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมีมูลนิธิแล้วเราก็ทำเรื่องนี้ด้วยและตัวตลาดเองเนี่ยก็มีองค์กรหนึ่งเลยที่เราต้องการจะโปรโมทให้เกิดแพลตฟอร์มของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง Climate Action Collaboration เรามี3โครงการครับชื่อ Care the Bear Care the Wild แล้วก็ Care the Well ซึ่งถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับเชิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะกลับมาพูดถึงก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงด้านบริษัทจดทะเบียนแล้วฝั่งนักลงทุนล่ะเขาแคร์ไหมกับตัวเลขพวกนี้นะครับเขาแคร์ไหมกับแอคทิวิตี้ที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยไปทำมานะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนครับเนื่องจากโลกเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือว่าแล้วบริษัทจดทะเบียนหรือภาคธุรกิจนั้นๆเนี่ยปรับตัวอย่างไรที่จะทำให้บริษัทนี้ยังกำไรได้อย่างต่อเนื่องมีความหลากหลายยังไงกับรายได้สามารถปรับตัวได้เร็วยังไงบ้างนะครับกับการที่มีความไม่แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฝั่งนักลงทุนนะครับเขาจะพูดเลยบอกว่าเอ๊ะกำไรชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เขาอยากเห็นคือแล้วบริษัทมี resiliency มีความอึดยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีข้อมูลที่แสดงให้นักลงทุนเขาเห็นหรือยังว่าบริษัทของเราเนี่ยหรือธุรกิจของเราเนี่ยสามารถ sustain ความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้นะครับเรามีข้อมูลให้เขาสามารถวิเคราะห์ได้หรือยังมีนักวิเคราะห์ที่มาดูเรื่องนี้หรือยังนะครับอันนี้เป็นอิชชูที่สำคัญมากเราทำการค้นคว้าเรื่องนี้นะครับทำรีเสิร์ชเรื่องนี้มาโดยตลอดเรามีเอาข้อมูลที่เป็น market microstructure เนี่ยมาวิเคราะห์เราดูหลายอย่างเลยครับเราพบว่าในอดีตเนี่ยนักลงทุนรายย่อยของไทยเนี่ยมักจะให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน dividend policy นะครับเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มากคนที่ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับ ESG เนี่ยหรือซึ่งเราใช้ตัวแปรก็คือว่าบริษัทอะไรที่อยู่ใน THSI บริษัทอะไรที่อยู่ใน DJSI ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเป็นยังไงบ้างเขาสนใจยังไงในอดีตนะครับไม่มีความสัมพันธ์เลยระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแต่หลังจากช่วงโควิดครับไม่น่าเชื่อตัวเลขเริ่มกลับมาเป็นเหมือนสิ่งที่เราพบจากนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างประเทศคือนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเรื่องเกี่ยวกับ sustainability เรื่องเกี่ยวกับ ESG practice เนี่ยมากขึ้นนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับอยากอ่าน full report อันนี้จริงเนี่ยเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็เลยอยากจะเรียนครับทุกท่านวันนี้เรื่อง ESG ไม่ใช่เรื่องที่ good nice to have แล้วเป็นเรื่องที่ must have และจะเป็นจุดขายของประเทศไทยไปในอนาคตสำหรับตลาดทุนไทยนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณดร.ภากร ปิตะ ธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับ